โอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบแนบแทบร้องตรวจทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วก็มีคนบอกให้ผมพังให้คุณหลงเคลิ้มนะครับโอเคครับอีพีนี้ผมก็จะมาจัดให้แล้วกันนะครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่เกาะใหม่นะครับทุกคนมันจะเป็นเกาะยังไงอ่ะไว้ PVP กันนะครับผมก็ไม่รอช้ารีบมาความฟาร์มเฮ้ยฟาร์มไม่ใช่ความนะครับโอเคกลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ดาบสาเบอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าดาบเชงคูนนะครับทุกคนตอนนี้มันก็มอนมันยังตีผมเข้านะครับผมก็เลยต้องใช้สเต็ปนักดาบนะครับนักดาบคีปอนแบบตีแล้วแดดตีแล้วแดดนะครับทุกคนโอเคแล้วครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเก็บกล่องด้านบนนะเพราะว่าผมหิวตังค์ไงทุกคนผมก็จะทำการเดินดูเข้าไปข้างในนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าด้านในดูเหมือนว่ามันจะเป็นที่ PVP นะครับทุกคนใครที่อยากจะเตะกันหรือยังไงก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรา PVP กันนะครับคนอื่นมันจะมายุ่งไม่ได้นะเออพี่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนมันตีผมไม่เข้าแล้วนะครับทุกคนแม่งโคตรกระจอกเลยโหมันตีผมไม่เข้าอ่ะนี่มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับพอดีผมมีดาบซาเบอร์กับผลไฟอ่ะครับแต่ว่าตอน EP นี้นะต้องติดตามนะครับเพราะว่า มันมีอะไรให้ทุกคนต้องลุ้นนะครับโอเคตอนนี้บอสอาร์ลองก็เกิดนะครับผมจะไปชำระแค้นมานะครับตอนที่ผมมาผมก็ไม่รอช้ารีบใช้สกิลใส่หน้ามันเลยนะครับทุกคนแต่หน้ามันดูเหมือนว่าจะโกรธผมมากเลยนะครับว่าผมมาตีมันหลายรอบแล้วนะเออถ้าใครได้ดู EP 1 EP 2 EP 3ก็น่าจะรู้นะครับว่าบอสอาร์ลองเนี่ยเป็นคู่ปรับของผมเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะโหดเกินต้านเลยนะครับมันก็จะต้านผมไว้ไม่อยู่นะตอนนี้โคตรกระจอกเลยบอกว่าทำการฟาร์มด้วยนะครับจะได้เป็นฟาร์มมาสเตอรี่เป็นในตัวนะครับของดาบซาเบอร์นะครับแต่ลืมไปว่าตอนนี้มาสเตอรี่ผมมันเยอะเลยนะครับมันก็เลยได้น้อยนะทุกคนเออแล้วก็ก่อนอื่นขอขึ้นมาเก็บกล่องก่อนนะครับด้านบนนี่แล้วก่อนอื่นผมก็จะมาทำการดูนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะในนี้ผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็เลยซื้อคูณ2ไปนะครับแล้วก็รีบกลับมาฟาร์มเลยนะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของ XP คูณ2นะครับทุกคนนี่และหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมก็มีเงินอยู่ 500,000 นะครับแล้วผมก็เบื่อหมัดอันนี้แล้วผมก็จะมาหาคนขายหมัดสายฟ้านะครับทุกคนก็จะอยู่ด้านล่างของเกาะสกายเปียนะครับก็จะใส่หน้ากากปัญญาอ่อนแบบนี้นะทุกคนโหตั้ง 500,000 เนี่ยแต่ว่านี่ไงมันเท่ไงก็ลองใช้สกิลหน่อยนะครับนี่ครับโหได้มาสเตอรี่มาเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับ ไม่เท่าไหร่เลย25เองครับทุกคนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมว่าได้มาสเตอรี่มาเป็น31เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมฟาร์มอยู่ดีๆก็ไม่รู้มีใครมาห้าวส้นเตนแถวนี้นะครับผมก็ทำการใช้ดาบซาเบอร์ของผมใช้สกิลใส่หน้ามันนะครับแต่ดูเหมือนว่าสกิลของมันจะโคตรเฟี้ยวฟ้าวนะครับเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนข้างคาวอ่ะครับทุกคนไม่กล้าลงมาดิแต่ผมเอาจริงก็ไม่มีใครไหวกับผมอ่ะครับแต่ไม่ได้ท้านะไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้ท้านะเป็นคนไม่ต้องมาฆ่าผมก็ได้นะครับมาช่วยผมฟาร์มก็ได้ดีแล้วแต่คนนี้มันมามั่วนะครับผมฟาร์มอยู่ดีๆก็มันมั่วนะห้าวตีหน่อยเนี่ยผมก็ขอจัดหน่อยเล็งดีๆหน่อยละกันรอบนี้โอเคจะโดนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโดนสกิลของมันนะครับก็เลยปาไม่โดนนะแต่รอบนี้ผมว่าจะทำการเล็งให้มันดีๆนะครับถ้าผมเล็งโดนมันตายแน่นอนนี่เป็นไงพูดไม่ทันขาดคำเลยก็ตายเลยเป็นโจ๊กเลยเนี่ยและหลังจากที่ผมฆ่ามันเสร็จนะครับผมก็ได้ทำการมาที่เกาะลิงนะว่าจะมาสุ่มผลซะหน่อยแต่ก่อนอื่นก็คือไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะมีคนบอกว่าไม่ต้องใช้สูตรนะครับสุ่มมาเลยนี่ได้ผลอะไรอ่ะได้ผลบาเรียโอ้โหโคตรเกลือแล้วผมก็มาเจอผลลืบนะครับตรงที่เกาะเขาเรียกเกาะอะไรวะไม่รู้อะเกาะที่เขาเริ่มต้นใหม่ครับทุกคนฝักโจรสลัดผมก็เลยมาทิ้งไว้ตรงนี้นะและก่อนที่ผมจะไปนะครับผมขอมาดูก่อนนะครับว่าทุกคนว่าตอนนี้จะมีผลอะไรมาขายหรือเปล่าแล้วผมก็ขอให้มันเป็นผลพระนะครับแต่ก็โอ้โหผลพระมาขายนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เหลือเงินแค่67,000นะครับทุกคนโอ้โหต้องกลับไปฟาร์มแน่เลยผมก็ต้องมารีบฟาร์มนะครับแล้วผมก็ใช้ JP คูณ2นะครับทั้งหมดที่ผมมีนะเป็นโค้ดแล้วก็ทั้งไปซื้อนะครับผมก็รีบเร่งฟาร์มให้มีเงิน1,200,000นะครับเพื่อจะไปซื้อผลพานะโอเคทุกคนต้องมาลุ้นกันนะครับว่า EP นี้ผมจะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้นะครับทุกคนแต่ไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่า EP เนี้ยเพราะผมว่าขี้เกียจฟาร์มมากเลยนะครับทุกคนฟาร์มโคตรยากเงินตั้ง1,200,000อะครับเมื่อกี้ผมมีตั้ง 500,000 โอ้โหอุตส่าห์ไปซื้อหมัดมานะลุงนี้ผมไม่ไปซื้อหรอกครับแต่ก็เป็นเวลาดีนะครับที่ผมจะได้รีบฟาร์มแล้วก็จะได้ไปซื้อผลพระนะครับทุกคนและหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จผมก็จะกลับมาดูผลบากี้นะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ขายครับผมก็เลยมาดูนะครับว่าผลพระยังขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขายนะเวลามันเหลือประมาณ2 ชั่วโมง 54 นาทีนะครับแล้วผมก็จะได้กลับมาฟาร์มที่เกาะลาวานะครับหรือว่าเกาะแมกมานะครับทุกคนเกาะนี้ก็
ผมแนะนำให้ใช้บนบางกี้นะครับเพราะว่ามันมีฮาคีนะมันจะตีสายโลเกียเข้านะครับและด้านบนนี้ผมก็จะแนะนำให้ใช้บนพานะครับทุกคนเพราะว่ามันใช้หมัด นะครับถ้าใช้บนบางกี้มันก็ต่อยโดนนะในตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาถึงด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ 390,000 ครับทุกคนจะครบ 400,000 แล้วแค่ผมก็หิวตังค์มากเลยครับผมก็ทำการใส่โค้ดเข้าไปอีกเพื่อจะได้ฟาร์มเร็วๆนะครับนี่มันเหมือนเป็นตัวอะไรอ่ะนินจาเปล่านินจาเออนินจาวิชานินจาใช้หมัด นะครับทุกคนถ้าใช้ผลบาร์กี้ก็มันก็ต่อยเข้านะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นผลไฟนะสายโลเกียแต่ว่ามันมีฮาคิไงมาเลยต่อยผมเข้านะแต่เกาะนี้ผมแนะนำให้ใช้ผลพาแล้วก็ด้านล่างให้ใช้ผลบาร์กี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำการมาฆ่าบอสนะครับนี่มันเหมือนมันปล่อยหมัดอะไรมาครับหมัดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วผมก็ทำการฆ่ามันนะครับนี่ตายนายตายตายเดี๋ยวผมก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับแต่มันก็ไม่ดรอปของให้ผมนะผมก็ทำการมาฟาร์มเพื่อจะเอาเงินไปซื้อผลพานะครับทุกคนโคตรเหนื่อยฟาร์มโคตรนานแล้วหลังจากที่ผมฟาร์มมาเนิ่นนานนะครับผมก็ทำการจะบินไปทางไหนไม่รู้นะแล้วก็มาเจอ FC นะครับผมก็บอกให้เขาตามมานะครับทุกคนเพื่อจะให้เขามาช่วยผมฟาร์มใช้แรงงาน FC นะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะอะไรนะเกาะมนุษย์เงือกหรือเปล่าแต่ทำไมมันมาอยู่ในถ้ำเนี่ยในหนังมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะทุกคนมันอยู่บนเกาะนี่แหละเออแล้วเขาก็มาช่วยผมฟาร์มครับฟาร์มง่ายมากเลยนะหลังจากที่เขามาช่วยผมฟาร์มก็ช่วยผมตีนะแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้ช่วยตีนะเขาเปิดฮาคีสังเกตเพื่อหลบนะครับแล้วตอนนี้ก็เจ้าบอสมาเกิดแล้วแต่ผมไม่สนใจนะเพราะว่าผมจะเอาเงินอะไปซื้อผลพานะครับทุกคนผมต้องรีบฟาร์มไงเออจะไปหาตีบอสมันไม่ได้หรอเนาะเออใช่ปะเออน่าจะใช่แหละผมก็ต้องรีบฟาร์มเพื่อจะหาเงินนะครับทุกคนเออหิวมากเลยตอนนี้ใครถ้ามันดรอปเงินได้ผมขอไปแล้วนะคนนี้นี่ดูเขาดีมากเลยนะครับทุกคนน่าจะตัวละครชื่อเบคอนนะครับมาช่วยผมฟาร์มนะตีบอลมอนให้เลือดมันเหลือน้อยแล้วผมก็ทำการล้านนี่โคตรชิลแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาตีบอสอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนอยู่ในเกาะมนุษย์เนี่ยใช้สามงามไปแทงนะครับทุกคนโอ้โหนี่ฟาร์มโคตรง่ายตีโคตรเร็วนะครับรอบนี้มีเพื่อนมาช่วยทั้ง2คนเนี่ยเออนี่ตายโคตรเร็วครับเออตอนนี้มีเงินตั้ง 760,000 นั่นครับผมก็ไม่รอช้านะรีบถ่ายโค้ดอีกนะเพื่อจะได้ทำการฟาร์มให้เงินมันเยอะๆนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มจนเหนื่อยผมก็จะไปเกาะสกายเปียนะครับดูเหมือนว่าเรือนี้จะมีเจ้าของนะครับผมก็ทำการทิ้งไปนะครับและตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะสกายเปียนะครับผมทุกคนโอเคครับใครที่ไม่อยากพลาด EP ต่อไปมาลุ้นกันว่าผมจะได้เงินไปซื้อบนพาร์หรือเปล่าถ้าใครไม่อยากพลาดก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย